โดยนายอิทธิพรบุญประคองประธานกกต.ก็ออกมายอมรับข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการจัดการเลือกตั้งนะคะพร้อมกับน้อมรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์และจะตอบข้อซักถามรวมถึงข้อสงสัยต่างๆให้ครบทุกประเด็นซึ่งข้อวิจารณ์เหล่านี้ทางคณะกรรมการก็จะนำกลับมาปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้นไปฟังเสียงประธานกกต.กันหน่อยค่ะตีก็เป็นสิ่งที่กกต.เคารพในการให้ความเห็นของประชาชนนะครับข้อผิดพลาดก็มีจริงนะครับเพราะฉะนั้นโจมตีไปเนี่ยสิ่งที่กกต.ต้องทำก็คือว่าตอบให้ได้ว่าข้อผิดพลาดที่เกิดจากอะไรนะครับข้อผิดพลาดที่แท้จริงเกิดขึ้นจากอะไรจะแก้ไขยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหลักมากกว่าถึงแม้ว่าจะถูกโจมตีผมก็คิดว่าเป็นเรื่องปกติของการทำงานในลักษณะนี้จะไม่รับฟังความเห็นหรือจะไม่รับฟังความคิดเห็นที่จะเป็นสาระโจมตีหรือไม่ก็ตามเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้ประเด็นที่ประชาชนมีความชี้มีความค้างคาใจนี่ผมจะขอแบ่งมาเป็น2กลุ่มนะครับกลุ่มแรกที่เป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นข่าวลือแล้วก็มีกลไกของเราที่จะช่วยตรวจเช็คอยู่แล้วว่ากลุ่มที่เป็นข่าวลือเนี่ยเป็นข่าวลือจริงหรือไม่อย่างไรถ้าเป็นข่าวลือหรือข่าวเท็จหรือข่าวที่ให้ร้ายเราก็คงจะต้องดำเนินการทางกฎหมายต่อไปกลุ่มที่สองคือเป็นกลุ่มที่รายงานข่าวเกี่ยวกับข้อบกพร่องข้อผิดพลาดอันนี้เราต้องตรวจสอบว่าถ้ามีจริงแล้วเนี่ยความบกพร่องผิดพลาดมันเกิดขึ้นเพราะอะไรเราจะแก้ไขอย่างไรแก้ไขได้หรือไม่เพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการชี้แจงให้ประชาชนทราบโดยละเอียดต่อไปนะครับส่วนกรณีที่พรรคการเมืองได้เรียกร้องให้ประกาศผลคะแนนทุกหน่วยนะคะในความเป็นจริงทุกหน่วยเลือกตั้งในวันที่24มีนาคมเมื่อมีการนับคะแนนเสร็จแล้วก็จะติดประกาศผลคะแนนไว้ที่หน้าหน่วยขั้นตอนในขณะนี้คือคณะกรรมการประจำหน่วยจะส่งผลคะแนนมาที่กกต.เขตให้รวบรวมแล้วส่งมายังกกต.จังหวัดเพื่อที่จะส่งต่อมายังกกต.กลางยืนยันนะคะว่าทุกอย่างนั้นเป็นข้อมูลที่ชี้แจงได้ค่ะเมื่อเช้านี้ประชุมกกต.ก็ได้กำชับขอให้สำนักงานกกต.ทุกจังหวัดส่งผลการนับคะแนนของทุกหน่วยเลือกตั้งของทุกเขตเลือกตั้งที่จังหวัดได้รับแล้วส่งมาที่กกต.ส่วนกลางเพื่อที่จะตรวจสอบและภาพรวมทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งและข้อมูลหลังจากนั้นผมคิดว่าไม่มีอะไรที่ต้องไม่เปิดเผยครับเปิดเผยได้หมดครับส่วนเรื่องของบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากประเทศนิวซีแลนด์นะครับกกต.มีมติว่าบัตรเหล่านี้ไม่ใช่บัตรเสียนะครับแต่เป็นบัตรที่ส่งมาล่าช้าจึงไม่สามารถนำไปนับคะแนนได้ส่วนที่จะมีการฟ้องร้องให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะหรือไม่นั้นประธานกกต.บอกว่าคงจะตอบไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาในหลายๆแง่มุมแล้วก็ย้ำด้วยว่าการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการจะออกมาวันที่9พฤษภาคมแต่ถ้าหากว่าสามารถประกาศได้เร็วกว่านั้นก็จะพยายามอย่างดีที่สุดให้ออกมาได้เร็วที่สุดครับฟังเสียงอีกช่วงหนึ่งครับคณะกรรมการใช้เวลาพิจารณาเรื่องการจะทำดำเนินการต่อไปอย่างไรกับบัตรที่มาจากนิวซีแลนด์นี้ขอพลอยดูมาตรา114เนี่ยมีหลายสาเหตุนะครับมีหลายสาเหตุที่จะทำให้คณะกรรมการมีอำนาจสั่งไม่ให้นับสั่งไม่ให้นับนะครับคือขอเน้นว่าคือคณะกรรมการมีอำนาจสั่งไม่ให้นับไม่ได้สั่งให้เป็นบัตรเสียนะครับสั่งไม่ให้นับและให้ถือว่าเป็นบัตรเสียและให้ถือว่าคือว่าก็ให้ถือไปว่าแต่คำสั่งของคณะกรรมการจะมีได้เพราะเฉพาะว่าสั่งไม่ให้นับในบรรดาเหตุต่างๆที่มีอยู่ในมาตรา114เนี่ยในส่วนที่การส่งบัตรล่าช้าเนี่ยเขาเขียนว่าหรือมีการส่งบัตรเลือกตั้งไปยังสถานที่เลือกตั้งภายหลังเริ่มนับคะแนนแล้วกรณีเวลลิงตันเนี่ยบัตรมันยังไปไม่ถึงนะครับมันอยู่ตรงนี้แถวนี้นะฮะมันก็เลยไม่เข้าข่ายว่าเมื่อมีการส่งบัตรเลือกตั้งไปภายหลังเริ่มนับคะแนนการเลือกตั้งตอนนี้การนับคะแนนมันจบแล้วบัตรก็ยังอยู่แถวนี้อยู่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่เข้ามาตรา114ซึ่งการพิจารณาของเราต้องให้มั่นใจว่ากฎหมายที่เขียนเนี่ยให้อำนาจอะไรเราบ้างเนื่องเมื่อเราเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เข้ากรณีมาตรา114สิ่งที่เราทำได้ก็คือมีมติว่าไม่ให้นับคะแนนครับนั่นก็เป็นกรณีที่เกิดขึ้นในหลายๆกรณีในอดีตเมื่อมีการส่งบัตรมาล่าช้า
ไม่ผ่านการนับคะแนนการนับคะแนนปิดแล้วก็ต้องเก็บรักษาไว้เพื่อไม่ให้มีการนำเอาไปนับคะแนนอีก